คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วมีเหตุการณ์น้ำเกลือเค็มจากเมืองแร่โพแทสจังหวัดชัยภูมิไหลเข้าไปบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของผู้คนในบริเวณชุมชนทำให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับเหมืองแร่โพแทสที่จะมีการก่อสร้างขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะในช่วงปลายปีนี้แต่สำหรับนักวิชาการที่จับตามองสถานการณ์นี้ระบุว่าถึงแม้ว่าเหมืองแร่โพแทสแห่งใหม่ที่กำลังจะสร้างมีการบริหารจัดการที่ดูเหมือนจะรัดกุมมากขึ้นมีแนวกั้นพื้นที่เหมืองและบ่อเก็บกากแร่แต่ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้นะคะว่าปัญหาจะไม่ซ้ำรอยเหมือนในอดีตติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะแปลงพื้นที่การเกษตรบริเวณนี้เคยถูกน้ำเกลือจากการทำเหมืองแร่โพแทสไหลท่วมพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ใกล้กับเหมืองแร่ของบริษัทโพแทสอาเซียนสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเมื่อปี2539อัดฉีดน้ำปูนลงเพื่อกั้นน้ำสร้างม่านน้ำในการที่จะเดินอุโมงค์ผ่านชั้นน้ำนี้นะครับทำให้มีน้ำเกลือทะลักเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนนะครับบริษัทได้ทำการแก้ไขโดยทำเป็นถังน้ำนะครับสูบน้ำขึ้นถังน้ำแล้วก็เดินท่อกลับไปลงทิ้งที่บ่อผึ่งนะครับบ่อเก็บกับน้ำแล้วก็ปล่อยให้ระเหยปัจจุบันเหมืองแร่โพแทสอาเซียนอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างบ่อกักเก็บกากแร่มีแนวป้องกันที่บริษัทมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรแต่ระหว่างนี้เมืองแร่ให้เกษตรกรเช่าพื้นที่เพื่อเพาะปลูกไปจนกว่าจะก่อสร้างบ่อกักเก็บกากแร่พื้นที่ด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นพื้นที่ของเมืองแร่โพแทสขณะนี้ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะแต่ว่าหลังจากนี้อีก3ปีนะคะทางเหมืองก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงไปเป็นบ่อกักเก็บกากแร่ค่ะซึ่งมีขนาดประมาณ 2,500 ไร่และอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ5กิโลเมตรบ่อกักเก็บกากแร่จะอยู่ในตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จนรงค์บริษัทเตรียมพื้นที่ส่วนนี้ไว้ 5,600 ไร่เฉพาะบ่อกักเก็บมีพื้นที่ 2,500 ไร่และที่เหลืออีก 3,100 ไร่ถูกจัดไว้เป็นพื้นที่แนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนมีแผนงานปลูกต้นไม้และทำขอบบ่อให้สูง5เมตรรวมถึงปูแผ่นรองที่ก้นบ่อ2ชั้นป้องกันการรั่วซึมมีการเตรียมแผ่นยางนะครับ2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็จะมีท่อก้างปลาแล้วก็มีชั้นบนชั้นนึงหากชั้นบนรั่วมาเนี่ยก็คือจะมีเราจะรับทราบได้จากบ่อไม่โทษนะก้างปลาท่อก้างปลาเนี่ยก็คือจะรับน้ําแล้วก็จะมีบ่อตรวจสอบซึ่งเรามั่นใจแน่นอนว่าไม่มีการรั่วถึง2ชั้นแร่ที่มีความเค็มของเกลือจากการประกอบกิจการต้องถูกนำไปกองรวมกันปริมาณมากในบ่อกักเก็บในอนาคตทำให้นักวิชาการตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการแก้ปัญหาของเหมืองต่อปัญหาการรั่วซึมโดยเฉพาะการป้องกันการกัดกร่อนของน้ำเค็มจากระบบการวางท่อใต้ดินรวมถึงปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นระหว่างการขนส่งจากโรงแต่งแร่ไปที่บ่อกักเก็บซึ่งห่างกันประมาณ7กิโลเมตรตรงหางแร่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอยู่สูงจากพื้นที่ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราออกแบบมานะครับแล้วก็เกิดอุทกภัยนะครับตอนเกิดน้ำขึ้นมามากๆแล้วความตรงเกลือบริเวณนั้นน่ะมันต้องถูกกระจายออกมาในที่ต่ำแล้วทางเหมืองบอกว่าเป็นพื้นที่เนินนะเป็นพื้นที่เนินซึ่งผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นถ้าเป็นพื้นที่เนินเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รับน้ำย่อมๆนะเมื่อฝนตกลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการไหลลงมาสู่ในที่ลุ่มทีนี้ถ้าตัวบ่อเก็บหางแร่เนี่ยมีการรั่วซึมหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรั่วซึมใต้ดินหรือว่าเกิดการแตกหรือว่าเกิดการไหลล้นนะซึ่งทางเหมืองเองเนี่ยรับประกันว่าไม่มีการไหลล้นแต่ว่าอาจจะมีอุบัติเหตุได้นะเมื่อมีอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไหลเอาน้ำเกลือเนี่ยลงมาตามพื้นที่ราบข้างล่างแม้บริษัทยืนยันถึงมาตรการที่ป้องกันอย่างดีตามมาตรฐานสากลทั้งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทแห่งนี้ยังถูกจับตาทั้งจากชาวบ้านและนักวิชาการถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตไปอีกตลอดอายุประธานบัตร25ปี
รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าเหมืองแร่โพแทสแห่งนี้จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยได้ปีละ 700,000 ตันหรือกว่า 10,000 ล้านบาทเริ่มผลิตได้เต็มศักยภาพภายใน5ปีและรัฐจะได้ค่าภาคหลวงตลอดอายุสัมปทานกว่า 13,000 ล้านบาทภัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน